คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในการก่อนในอดีตปางก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุด้อยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายโดยนำเอาคาถาธรรมบทในพระไตรปิฎกพุทธกนิกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธโฆษาจารย์นำมารวบรวมไว้ในหนังสือธรรมปฐัตถกถา8ภาคหรือ8เล่มตอนนี้เป็นเล่มที่6นำมาเล่มที่6เรื่องนี่อะไรนี่โกทวักนี่โกทวักอุตราอุบาสิกาเรื่องอุตราอุบาสิกาเรื่องยาวยังไม่จบนะยังไม่จบ มาถึง
เมื่อวานนี้ก็มาถึงตอนที่พระเถระสารีบุตรหลวงพ่อสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีเรานี่แหละพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรออกจากสมาบัตินะออกจากฌานสมาบัติ แล้วก็เข้าฌานมา7 วันก็ได้ตรวจดูข่ายคือยานว่าใครเข้ามาบ้างก็ปรากฏว่านายปุณณะนี่เข้ามา นายปุณณะนี่เข้ามาก็เลยไปเลยเนี่ยไปที่นายปุณณะกำลังไถนาอยู่เนี่ยนะแต่ว่านายปุณณะเนี่ยก็ยังไม่มีอาหารถวายแต่ไม้ถูฟันว่าท่านหลวงพ่อสารีบุตรเอาบาตรให้เอาเครื่องกรองน้ำให้นะก็เอาน้ำไปเอาบาตรไปตักน้ำแล้วก็เอาเครื่องกรองน้ำเนี่ยไปกรองน้ำมาถวายหลวงพ่อพระสารีบุตรเพราะว่ายังไม่มีอาหารพัญญายังไม่เอาอาหารมาส่งก่อนจะมาทำงานมาไถนาเนี่ยก็สั่งไว้แล้วบอกให้รีบทำอาหารไปส่งนะแต่เช้าเช้าเลยว่างั้นเดี๋ยวมันจะหิวว่างั้นกลัวจะหิวท่านพระสาวดูดรับน้ำรับไม้ถูฟันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งถูฟันอยู่ใต้ต้นไม้รอให้นางพัญญาของนายปุณณะเนี่ยมาจะได้ถวายอาหารเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าถ้าจะไปที่บ้านมันก็จะสวนทางกันก็เลยรออยู่พอทราบว่านางเดินมุ่งหน้าออกจากบ้านมาแล้วจะมาที่ไถนาเนี่ยจะมาที่นายปุณณะไถนาเนี่ยจะเอาอาหารมาส่งเอาข้าวอาหารมาส่งกับนายปุณณะท่านพระสารีบุตรก็เลยเดินสวนทางเข้าไปสวนทางเข้าไปในหมู่บ้านในเมืองเข้าไปทั้งในเมืองนี่ เพราะว่านางอุตตราเนี่ยปัญญาของนายปุณณะเนี่ยจะเอานำอาหารมาส่งให้นายปุณณะสวนทางออกในเมืองมามาถึงตอนนี้มาต่อนางก็เดินทางออกจากในเมืองมาในพระนครมาพบพระเถระโอ้เห็นพระเถระพอดีเลยในระหว่างทางแล้วก็คิดว่าบางคราวเนี่ยเมื่อมีไทยธรรมเราก็ไม่ได้พบพระเหมือนไม่ได้เห็นพระเถระทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยพบเลยบางคราวเมื่อเราพบพระแล้วก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีข้าวปลาอาหารอะไรไทยธรรมทั้งหลายก็ไม่มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งไทยธรรมก็มีอยู่ในมือว่างั้นอาหารอยู่ในมือ แต่ว่าอาหารนี่จะต้องนำไปรีบนำไปให้สามีคุณณที่กำลังไถนาอยู่โอ้พี่เนติมาแล้ว พี่เนติเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกนี่ตื่นแต่เช้านะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่6 โมงใกล้จะ6 โมงแล้ว6 โมงแล้วมั้งนี่6 โมงเช้าตี5 กว่ายังไม่ถึง6 โมงโอ้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันวินิติ ตื่นแต่เช้าเหมือนกันวินัยเปมิกตื่นหรือยังเนี่ยเปมิกอ่ะเปมิกปริชยา
วนทางมาพบพระเถระมีอาหารอยู่ในมือคราวนี้ต้องได้ถวายแน่แล้วว่างั้นนะโอ้แต่จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวสามีก็จะรอกินข้าวเดี๋ยวจะกลายเป็นกองข้าวน้อยค่าพันยาอีกอ่ะว่างั้นนะจะเป็นกองข้าวน้อยค่าพันยาไม่ใช่กองข้าวน้อยค่าแม่นะกองน้อยค่าพันยาพระผู้เป็นเจ้าจะทำความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลวันคิดอยู่ว่าคุณเจ้าจะทำความสงเคราะห์เราหรือเปล่านางวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าพัดเนี้ยเจ้าหมองหรือประณีตนะจงทำความสงเคราะห์แก่ธาตุของพระผู้เป็นเจ้าเถิดว่างั้นคืออาหารเนี่ยไม่ค่อยดีอาหารที่นำมาจากบ้านจะไปถวายจะไปส่งให้สามีที่กำลังไถนาอยู่เนี่ยแต่ว่าเราเป็นคนยากคนจนอาหารของเราเป็นอาหารธรรมดาเอาผักเอาไม้เอาหน่อเอาน้ำปูเอาหน่อเอาน้ำปูอะไรมาแล้วก็ทำพอเป็นอาหารประทังชีวิตเท่านั้นเองอย่างเงี้ยนะจะทำอาหารประทังชีวิตนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะพระเถระก็น้อมบาทเข้าไปเพื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะอีกข้างหนึ่งถวายพัดอยู่นะเมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะคงจะถือภาชนะอย่างนี้เนาะอีกข้างหนึ่งก็เนี่ยเอามือนี่แหละเอามือบัดภาชนะอาหารข้างหนึ่งลงในบาทของพระเถระนะลงในบาทพระเถระลงไปครึ่งหนึ่งพระเถระก็เอามือปิดบาทเอามาใส่ไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอาหารเนี่ยจะต้องเอาไปให้ปุณณะซึ่งกำลังรออยู่รอกินข้าวอยู่กำลังไถนารอกินข้าวอยู่พระเถระทราบดีพระเถระก็ปิดบาตรมันนางใส่ลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะพระเถระก็ปิดบาตรบอกพอละที่เหลือนี่เอาไปส่งให้สามีซึ่งกำลังไถนาอยู่นู่นสามีกำลังไถนาอยู่นู่นนะทีนี้ก็พระเถระก็บอกว่าพอแล้วนางเอาไปให้สามีครึ่งหนึ่งแต่บาทนี้ครึ่งเดียวพอละคนละครึ่งเหมือนกันนะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง พูดเล่น พูดเล่นพินัยติานางก็กล่าวว่าพระคุณเจ้าส่วนเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่อาจทำให้เป็นสองส่วนได้คงคิดว่าอาหารเนี่ยมันมีนิดเดียวอ่ะก็แบ่งครึ่งมันก็ไม่พอหรอกไปให้สามีก็ไม่พอเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวกลับไปบ้านทำอาหารใหม่ก็ค่อยไปให้ไปเอาไปให้สามีเหมือนกันนะอันนี้ขอพระคุณเจ้าสงเคราะห์ถาดของพระคุณเจ้าทั้งหมดเลยเหมือนกันนะนี่นิดเดียวเนี่ยไม่เอาละขอใส่ทั้งหมดเลยแบ่งเป็นสองส่วนมันไม่พอนิดหน่อยพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องทำความสงเคราะห์แก่ธาตุของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้จงทำความสงเคราะห์ในปรโลกด้วยทำความสงเคราะห์เนี่ยในปรโลกด้วยเวลาตายแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์นั่นนะแล้วก็ขอจะมีส่วน
ในธรรมะที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วนี้ด้วยอย่าให้เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นโลกหน้าด้วยในปรโลกด้วยนั่นเนี่ยดิฉันประสงค์จะถวายไม่ให้เหลือเลยไม่ให้เหลือไม่ให้มีเศษเหลือเลยขอพระผู้เป็นเจ้ารับเปิดบาตรจะได้ใส่ทั้งหมดเลยว่างั้นนะก็ได้ใส่พัดพอพระเสร็จแล้วก็พระเทศแล้วก็เปิดบาตรใหม่อีกเปิดฝาบาตรเปิดฝาบาตรใหม่อีกกราบนมัสการครับอาจารย์เนี่ยนะโอ้สาธุสาธุน่าจะอายุ80แล้วมั้งนี่พินิตินี่นะพินิตินี่น่าจะ80แล้วอ้าวเอฟซีตัวจริงเข้ามาทีหลังดุริยันคำปาทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วมั้งเนี่ยนะวัดสวดมนต์ท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุสาธุครับผมใส่พัดทั้งหมดเลยพระเถระพอพระเถระเปิดฝาบาทก็ใส่เข้าไปทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ทำความปรารถนาไว้ตั้งความปรารถนาเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านสุริยันก็จะไปบิณฑบาตบิณฑบาตอายุ74โอ้ยังไม่ถึง80 74ขออภัย นึกว่า80แล้ว พินิติอายุ74ปีโอ้มากแล้วนี่มากกว่าผู้พูดนี่ไปเป็นครึ่งเลยนะนี่67นี่74ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งกันนี่67เต็มละย่างเข้า68โอ้นี่เข้า68ละเดี๋ยวเดือนตุลานี่ก็จะครบ68เต็มเลยนี่67เต็มนี่74ครึ่งกันพอดีเลย7ปี7ปีก็ทำความปรารถนานางพอใส่บัตรใส่ทั้งหมดเลยตรงความปรารถนาดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละนะเห็นแล้วรู้แล้วนั่นแหละนะเขามีส่วนด้วยมีส่วนในธรรมด้วยท่านสุริยันพระเถระกล่าวว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดนะเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดนั่นนะยืนอยู่นั่นแหละทำอนุโมทนาแล้วได้นั่งทำภัตตกิจนั่งทำภัตตกิจหน้าที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งโอ้พระเถระพระสารีบุตรนะสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งที่หนึ่งก็ได้น้ำได้เครื่องกรองน้ำให้เครื่องกรองน้ำแก่ปุณณะไปแล้วเนี่ยนะได้น้ำแล้วกราบนมัสการครับวันนี้คณะสงฆ์อำเภอฝางอำเภอแม่อายสวดเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขะและองค์แสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้พระครูปัญญาสังฆการวัดศรีโสดาโอ้สาธุสาธุท่านพระครูปัญญาสังฆการวัดศรีโสดาเป็นองค์แสดงธรรมในตอนในเดี๋ยวในตอนเย็นในตอนเย็น
คณะสงฆ์อำเภอฝางอำเภอแม่อายโอ้โหฝางแม่อายมาหมดเลยมาเจริญพระพุทธมนต์ในตอนกลางวันนี่เจริญพุทธมนต์ในตอนกลางวันตอนเย็นจะเป็นการแสดงธรรม9 โมงครึ่งนี่เดี๋ยว9 โมงครึ่งนี่ก็ขึ้นมาเจริญพระพุทธมนต์วิสาขาบูชาโอ้โมทนาครับโมทนาโมทนาสาธุนะโมทนาสาธุนางก็ยืนนางก็ไปนางนี้ก็กลับไปหาข้าวข้าวสารหุงเป็นพัดนะกลับไปบ้านเสร็จบาตรเสร็จแล้วกลับไปบ้านต้องไปหาข้าวสารไปหาข้าวหุงพัดใหม่แล้วก็จึงจะเอาไปให้สามีที่อยู่กลางทุ่งนะแม่นายปุณณะไถที่ได้ประมาณครึ่งกรีดนะไม่อาจทนความหิวได้จึงปล่อยโคเข้าไปยังร่มไม้แห่งหนึ่งนั่งคอยดูทางอยู่นายปูน่านี่นะหิวข้าวแล้วได้ครึ่งกรีดนี่ก็ถ้าเป็นบ้านเราก็ครึ่งไร่โอ้เยอะเหมือนกันนะครึ่งไร่เนี่ยนะโอ้ไถนาได้ครึ่งไร่เสร็จแล้วก็โอ้หิวข้าวไถไปได้ครึ่งไร่หนึ่งแล้วเนี่ยหิวข้าวก็ปล่อยโคเลยทีนี้ปล่อยโคไปในป่าไปหากินน้ำกินหญ้าตัวเองก็เข้าไปนั่งใต้ต้นไม้รออยู่นะลำดับนั้นพัญญาของเขาถือพัดเดินไปพอเห็นเขาก็คิดว่าเขาถูกความหิวบีบคั้นนั่งคอยดูเราอยู่แล้วถ้าว่าเขาจะคุกคามเราว่านี่เจ้านี่ชักช้าเกินนะจะคุกคามเราว่าชักช้าแล้วเอาด้ามฟาดเรากรรมที่เราทำแล้วจะเป็นของไร้ประโยชน์เราจะต้องชิงบอกแก่เขาก่อนทีเดียวจะต้องชิงบอกก่อนว่าทำอาหารมาแล้วแต่ว่าพระเถระมาระหว่างทางก็เลยถวายพระเถระแล้วกลับไปทำมาใหม่แล้วกลับต้องชิงรีบบอกก่อนนะก็จึงกล่าวว่านายวันนี้นะท่านจงทำจิตให้ผ่องใสสักวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ดิฉันทำแล้วเนี่ยทำแล้วไว้นี่ให้มันไร้ประโยชน์ไม่ได้นะก็ดิฉันนำพัดมาให้ท่านเช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีระหว่างทางจึงถวายพัดของท่านเนี่ยแด่พระเถระแล้วก็หุงพัดใหม่จงทำจิตให้เลื่อมใสเถิดเถิดนายทำจิตให้เลื่อมใสเพราะว่าเนี่ยต้องรีบบอกก่อนไม่บอกไม่ได้ต้องรีบบอกให้เข้าใจก่อนนางก็ไม่รู้นะว่าว่านาว่าพัดว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าในปูนาเนี่ยถวายน้ำปานะถวายยาไม้ถูฟันถวายน้ำปานะแก่พระเถระก่อนหน้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่านายปูนาเนี่ยได้ถวายน้ำถวายไอ้อะไรแก่
แก่พระเถระพระเถระมานี่แล้วนางก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยรีบบอกก่อนกลัวว่าเขาหิวข้าวแล้วเขาจะโกรธเดี๋ยวจะกลายเป็นกล่องข้าวน้อยค่าแม่เออกล่องข้าวน้อยค่าพันยาจะกลายเป็นกล่องข้าวน้อยค่าพันยาเอาดูไปดูมาเวลาหมดพอดีเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นก็ค่อยว่าใหม่วันพรุ่งนี้ ว่าใหม่ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านทั้งหลายสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรอ้าวเมืองใหญ่เข้ามาสุดท้ายหมดเวลาพอดีเมืองใหญ่เข้ามาสู่เส้นชัยเมืองใหญ่วัดฝ่ายหินท่านตุลุงจรตุลุงจรวัดฝ่ายหินแต่ตอนนี้เป็นฆราวาสแล้วลาสิกขาแล้วขอโมทนาสาธุขอเจริญพร